ผลพรรคนักปรุงพลัสสูตรนี้เราใช้แครอทอยู่ที่120กรัมนะครับเดี๋ยวเราก็จะขูดๆให้เป็นฝอยเล็กๆลักษณะเดียวกับเวลาที่เราทำแครอทเค้กเลยครับนอกจากสีสันนะครับแล้วก็รสชาติของแครอทสูตรนี้เนี่ยขนมปังของเราหอมนุ่มอร่อยยาวนานด้วยส่วนประกอบของนี่เลยครับนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาลคอนนะครับเดี๋ยวผมจะตวงไว้ก่อนเลย150มิลลิลิตรครับข้อดีของนมตัวนี้นะครับนอกจากต้องบอกว่าเพิ่มความหอมมันให้กับอาหารให้กับเครื่องดื่มให้กับขนมของเราแล้วนะครับนี่ครับเขายังอยู่ในลักษณะของกล่อง UHT นะครับซึ่งถ้าเรายังไม่เปิดใช้เนี่ยเราไม่ต้องแช่เย็นครับตวงนมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำส่วนผสมของตัวโดได้เลยครับนำนมข้นจืดครึ่งนึงนะครับไปตั้งไฟครับพอนมของเราเริ่มร้อนนะครับใส่น้ำผึ้งตามลงไปครับคนให้ละลายเข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็ยกส่วนประกอบออกจากความร้อนครับคนให้น้ำผึ้งละลายดีนะครับแล้วเราก็จะใส่ไขมันลงไปครับซึ่งวันนี้นะครับผลใช้เป็นช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวของคิงกระปุกนี้ครับเนื่องจากว่าช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยครับเป็นส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลครับและที่สำคัญนะครับเขามีวิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนน้ำมันรำข้าวเลยครับและนอกจากนั้นช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงเพราะว่าผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพครับจึงมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยจากกรดไขมันทรานส์อย่างแน่นอนครับเราจะใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวของคิงนะครับทั้งหมด30กรัมครับคนให้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับละลายดีครับหลังจากนั้นเราก็ใส่นมที่เหลือลงไปครับในการนวดตัวโดขนมปังสูตรนี้นะครับเราจะทำด้วยมือก็ได้แต่ถ้าเผื่อสมมติอยากจะประหยัดแรงก็ใช้เครื่องเลยครับในการใช้เครื่องนะครับเราจะใช้หัวตีที่เป็นลักษณะตะขอนะครับซึ่งเปรียบได้กับเหมือนการนวดแป้งด้วยมือครับใส่แป้งลงไปนะครับเราใช้แป้งขนมปังครับตามด้วยยีสต์ครับเกลือเดินเครื่องนะครับให้ส่วนผสมพอเข้ากันเล็กน้อยใส่ส่วนประกอบของเหลวนะครับที่เราเตรียมไว้ลงไปครับตามด้วยไข่ไก่เดินเครื่องครับผมพอส่วนผสมเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับใส่แครอทตามลงไปได้เลยครับเราจะนวดไปเรื่อยๆนะครับจนโดเนี่ยมีลักษณะที่เนียนดีแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีครับเอาละครับพอโดนะครับจับกันเป็นก้อนแล้วนะฮะแล้วก็มีลักษณะที่หลุดจากข้างตัวโถผสมนะครับก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพักนะครับให้โดขึ้นตัวรอบแรกก็ประมาณสัก30นาทีครับโดของเรานะครับขึ้นตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพลจะชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็หารน้ำหนักออกมาให้เป็น15ส่วนนะครับขึ้นรูปโดเป็นก้อนกลมแล้วเราจะจัดเรียงเข้าถาดวันนี้เราใช้ถาดขนาด7คูณ11นิ้วนะครับด้านกว้างเนี่ยเราจะเรียง3ก้อนด้วยกันนะครับด้านยาวก็5ก้อนด้วยกันนะครับแต่ถาดของเราเนี่ยเราจะต้องทาไขมันนิดนึงซึ่งวันนี้ง่ายๆเลยก็ใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับทาให้ทั่วดีครับเราจะพักแป้งอีกทีนะครับครั้งนี้ผลจะไม่คุมหน้าด้วยพลาสติกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาหนูนขึ้นมาแล้วมันจะไปโดนพลาสติกของเราเราใส่ถุงแบบก๊อบแก๊บได้เลยนะครับใส่หลวมๆเข้าไว้นะฮะแต่เราก็ปิดครับผมไม่ให้อากาศเข้าเราก็จะพักอีกครั้งหนึ่งให้ขนมปังเนี่ยขึ้นตัวนะครับประมาณ30นาทีและอีก15นาทีเดี๋ยวผลจะเปิดเตาอบวอร์มไว้เลยครับ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนครับเอาละครับนี่นะฮะอากาศเมืองไทยเนี่ยนะครับพรูฟขนมปังดีแป๊บเดียวนะครับก็เต็มพิมพ์แล้วครับอันนี้เราตอกไข่1ฟองนะครับแล้วก็แนะนำครับว่ากรองพอกรองปุ๊บมันจะทำให้เนียนนะฮะอ่ะทาหน้าบางๆครับผมเตาอบของเรานะครับ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบน18นาทีเท่านั้นครับ
ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราพักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำออกจากพิมพ์ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสกันครับสีของเขาก็จะมีแครอทแทรกอยู่ตามเนื้อขนมปังทั่วๆแบบนี้นะครับจะเสิร์ฟกับซุปเสิร์ฟกับสลัดหรือว่ารับประทานเปล่าๆกับเนยก็อร่อยลองทำกันดูนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ